เราไปปล่อยลงบ่อใหญ่ปุ๊บแล้วเราอัดอาหารเนี่ยคือมันจะเลิกอั้นด้วยแล้วมันจะแบบโตขึ้นมาแบบโอ้โหรักกักเลยผมไม่แน่ใจว่าปลาหอยยูจะเป็นเหมือนกันไหมก็เดี๋ยวเราไปลองดูครับนี่ครับก็จะเป็นถังนี้เลยเห็นไหมครับว่าปลาเนี่ยมันประมาณ50ตัวได้นี่ครับลงบ้านใหม่แล้วลงไปเลยลูกบ่อแพครับหมดเกลี้ยงครบ1ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องปลากันดีฝ่าไปลูกปึ๊บทั้งหมด27ตัวในนี้ครับผมว่ายังไงก็โตว่ะแต่เราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเลิกอั้นได้หรือเปล่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปย้ายลูกปลาที่อยู่ข้างนอกชานกันนะครับเพราะว่าผมลองสังเกตแล้วลูกปลาของผมเนี่ยมันเลี้ยงจำนวนเยอะมากเกินไปคือผมเลี้ยงในถังแบบนี้ใช่ไหมครับลูกปลาเนี่ยมันมีประมาณสัก50กว่าตัวได้แล้วคราวนี้มันเติบโตช้ามากเว้ยมันจะมีพวกคอยเล็กเอียงผมตัวเล็กนิดเดียวเองตัวไม่ใหญ่อายุ2เดือนแล้วก็จะมีพวกอัลไบโนคาสิโนไวท์เทลแบ็คเล็กเยอรมันคาสิโนไวท์เทลอะไรแบบนี้นะครับตัวมันเล็กมากเว้ยแต่มันก็จะมีบางตัวที่ใหญ่อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะทำการแยกน้องปลาเขาแบ่งกันเลี้ยงเลยครับครึ่งต่อครึ่งให้น้องปลาเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีหน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดปลามันอั้นการโตแบบนี้ถ้าเกิดเราย้ายมาในที่แบบกว้างๆเนี่ยมันจะโตได้เหมือนปลาทองไหมเพราะปลาทองกับปลาคาร์ฟเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงรวมกันในที่แบบแคบๆใช่ไหมครับอายุมันเยอะแล้วแต่ตัวมันยังเล็กอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปปล่อยลงบ่อใหญ่ปุ๊บแล้วเราอัดอาหารเนี่ยคือมันจะเลิกอั้นด้วยแล้วมันจะแบบโตขึ้นมาแบบโอ้โหรักกักเลยผมไม่แน่ใจว่าปลาหอยยูจะเป็นเหมือนกันไหมก็เดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าถ้าเกิดผมแยกเสร็จแล้วเนี่ยน้องปลาจะโตได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับปะตอนนี้เราก็อยู่ที่นอกชานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นถังนี้ครับผมที่ผมพูดถึงนี่ครับก็จะเป็นถังนี้เลยเห็นไหมครับว่าปลาเนี่ยมันประมาณ50ตัวได้และตัวมันไม่ค่อยใหญ่มากเว้ยก็คือว่าโอเคอ่ะแต่มันก็ยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับเห็นปะเนี่ยคือมันจะมีบางตัวที่ใหญ่อย่างเช่นตัวเนี้ยเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมครับมีตัวนู้นที่เริ่มใหญ่แต่ลองดูค่อยเล็ดเอียงผมตัวนิดเดียวอายุ2เดือนแล้วจริงๆมันน่าจะต้องโตกว่านี้ได้เยอะแล้วครับเพราะว่าจำนวนเนี่ยมันเยอะมากเกินไปเว้ยเห็นปะเนี่ยครับมีเยอรมันมีอัลไบโนฟูเรสเนี่ยตัวก็เปียกเดียวนี่ครับเนี่ยมีพิงกูซีทูซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกนี้มันเป็นหางคอกหรือว่าหัวคอกแต่ว่ารู้อย่างเดียวคือตัวมันเล็กไปผมคิดว่ามันน่าจะต้องใหญ่กว่านี้เยอะมากกว่านี้เยอะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาทำการย้ายน้องปลากันเลยดีกว่าครับผมปะตอนนี้น้ำก็เต็มเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมอาจจะเหลือขอบไปนิดนึงครับผมเพื่อป้องกันฝนตกเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาฝนตกอะมันชอบสาดเข้ามาไว้แล้วมันจะอาจจะทำให้น้ำล้นได้น้องปลาผมอาจจะหลุดออกไปได้ผมเลยจะเหลือขอบไว้เขาสักนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวเราไปตักน้องปลากันเลยดีกว่าครับปะก็เดี๋ยวผมจะเอาน้องปลาใส่ในโหลแล้วก็ลอยไว้นะครับโดยอันดับแรกเราก็ต้องเอาน้ำจากที่เก่าของเขามาก่อนครับผมนี่สูตรเดียวกันทั้งหมดครับแล้วก็ลองเทสดูก่อนว่ามันจมเปล่าถ้าจมแล้วก็น้ำออกสักนิดนึงปึ๊บประมาณนี้ได้อยู่ครับแต่น้องปลาผมค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะใช้2โหลครับผมโอเคปึ๊บไปอีกโหลอันนี้น้อยไปหน่อยนี่เยอะไปประมาณนี้เยอะไปอีกโอเคตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด2โหลแล้วครับผมที่ใส่น้ำอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปเรามาตักน้องปลากันเลยดีกว่าครับมาครับลุยเลยดีกว่านี่โอ้โหน้องปลาแบบว่าเยอะมากครับดูดิครับใส่ลงไปเลยครับในโหลแบบนี้โอ้โหน้องปลาเยอะมากจริงครับนี่ตักไปเลยครับไม่ต้องสนว่าตัวไหนได้ก็คือตัวนั้นครับลงไปเลยครับฟืบโอ้เป็นไงครับดูดิน้องปลาบาเลยลงไปเลยลูกชืบนี่ครับตัวนี้ค่อยเล็กเอียงผมดูตัวมันดิตัวมันแค่นิดเดียวดูดิครับอายุ2เดือนโหเศร้าตอนแรกผมคิดว่ามันจะโตได้ในที่แบบนี้นี่ครับเยอรมันตัวนี้ค่อนข้างโตครับย้ายออกมามีเหลืองล่างอยู่ครับนี่ค่อยเล็กเอียมีเอาไปนุ่งสติโอไวเทลมีฟูลเลสมีละมันครับปะย้ายบ้านลูกตอนนี้ก็ผมลองดูแล้วนะเหลือในนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับที่อยู่ในโหลเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่โอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการย้ายน้องครับผมไปอีกที่นึงเลยครับปะนี่ครับลงบ้านใหม่แล้วต่อมาครับโหลที่2เอ๊บบ้านใหม่ครับชื้อนี่ก็ลองดูครับในนี้ผมว่ามีประมาณสัก20ตัวได้อันนี้ก็ประมาณสัก10เป็น30ตัวครับเดี๋ยวลองดูตรงนู้นก่อนว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่นี่ตอนนี้ผมว่าเหลือไม่เยอะครับข้างล่างนั่นจะประมาณ10กว่าตัว
ตรงฝั่งนั้นครับ10กว่าตัวได้ตรงนี้ก็อีกนิดหน่อยผมว่าในนี้จะมีประมาณ20ตัวได้ครับนี่เห็นไหมครับประมาณ20กว่าตัวได้คือตัวมันเล็กมากจริงเว้ยเลยเราต้องทำการย้ายแต่ผมว่าเอ้ยเอาออกได้อีกว่ะผมว่าออกได้อีกผมว่ามันน่าจะเยอะไปอยู่อ่ะผมเอาออกอีกสักนิดหน่อยครับเอาเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยครับลองดูเนี่ยตัวเล็กปะเห็นนะเอาไม่ต้องฟูลเลสอายุโคตรเยอะตัวแม่งนิดเดียวไม่โตเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเลิกอั้นไหมปะฮึบโอเคเรียบร้อยครับผมประมาณนี้น่าจะประมาณ 30-40 ตัวได้ครับที่อยู่ในนี้ตอนนี้เราก็ย้ายน้องปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบอกตรงๆว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันเหลืออยู่ในถังเดิมเนี่ยมันสามารถโตได้เพียงพอไหมเพราะว่าปลาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับประมาณสักเกือบ30ตัวได้แล้วก็ในถังใหม่ประมาณสัก40ถ้าเกิดมันยังไม่โตเดี๋ยวผมจะขยายถังเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนี้ผมมีถังเหลืออยู่1ถังครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมด3ถังเองตอนนี้ผมมีถังบ้างอยู่อีก1ถังก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดผมเห็นว่าจำนวนมันเยอะไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเพิ่มอีกถังนึงให้เขากันครับผมแต่ตอนนี้เราต้องรอให้น้องเขาปรับสภาพก่อนสัก1ชั่วโมงครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจาก1ชั่วโมงครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงกว่าๆแล้วครับกินข้าวมาเสร็จอิ่มๆก็เดี๋ยวมาปล่อยน้องกันครับผมแล้วผมก็เปิดออกตีไว้ให้น้องเขาด้วยลงเลยครับอันนี้ก่อนเลยไปลูกหูยเรียบร้อยครับหมดบ่อแบ๋ผ่านไปแล้ว1ครับต่อไปครับโหลที่2นี่ครับลงไปเลยลูกบ่อแบ๋ครับหมดเกลี้ยงโอเคหลังจากเราปล่อยน้องปลาลงไปแล้วนะครับผมจะหลีออกลงหน่อยให้มันแบบว่าไม่แรงมากครับน้องปลาเขาจะได้ว่ายได้ถ้าแรงมากไปเนี่ยน้องปลาเขาแบบว่าจะว่ายแล้วเหนื่อยนี่ครับโอ้โหผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะในนี้ค่อนข้างเยอะกว่าในที่เก่านะเดี๋ยวไปดูที่เก่าก่อนนี่ครับกระบะเก่าผมคิดว่าก็พอๆกันนะกระบะนี้อาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่กว่าครับถ้าเกิดมันไม่พอจริงผมก็เตรียมไปแล้วอีกอันนึงเว้ยคือตอนนี้เตรียมไว้3อันเลยถ้าเกิดมันยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะแบ่งอันนี้ไปสัก10ตัวเสร็จใช่ปะผมก็จะเอาจากในนี้อีก10ตัวแต่ผมว่าในนี้เยอะว่ะผมว่าในนี้อาจจะเยอะไปเดี๋ยวผมเตรียมไว้เลยดีกว่าปะไปใส่น้ำกันเพิ่มเลยดีกว่าผมคิดว่าน่าจะไม่พอครับในระหว่างที่รอน้ำเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะตักน้องปลาไอ้ที่อยู่ในถังใหม่เนี่ยขึ้นมาก่อนสักผมว่าน่าจะมาสัก15ตัวเพื่อที่จะได้แบบลดจำนวนลงหน่อยแล้วเดี๋ยวย้ายไปถังใหม่กันครับปะรีบตักดีกว่าเพราะว่าน้องปลาเพิ่งลงไปด้วยครับก็เอาน้ำมาเหมือนเดิมครับผมอย่าเยอะไปไม่งั้นเดี๋ยวร้อนไม่ได้ครับแล้วก็เอาน้องปลามาก่อนผมคิดว่ามันน่าจะเยอะไปอยู่เว้ยจำนวนมันน่าจะเยอะไปครับผมอยากให้มันโตแบบเต็มที่ไงจะลองดูว่ามันจะเลิกอั้นไหมอย่างที่บอกมันจะเหมือนปลาค้าปลาทองไหมอะไรอย่างนั้นครับจริงๆสมัยก่อนนะที่ผมเลี้ยงในกระมังมันก็ได้อยู่นะ30-40-50ตัวมันก็โตอยู่ครับแต่ว่าผมเห็นมันโตช้าไงเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้ผมว่าโอเคนะออกมานิดนึงแต่ก็ยังน้อยไปอยู่ว่ะว่าออกอีกเอาค่อยออกมาครับค่อยนี่แบบต้องโตเพราะว่าหมดแล้วค่อยออกมาครับนี่ค่อยตอนนี้อยู่ในนี้ประมาณสัก10ตัวได้โอเคยังคิดว่าก็ผมว่าเอ้ยโอเคอ๋อนิดนึงอีกนิดนึงได้ฟูลเลสมา1ตัวตัวจิ๋วจิ๋วแบบจิ๋วจัดอะจิ๋วเหมือนลูกปลาเอาล่ามนิดนึงนะประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคนี่ครับเอามาทั้งหมดประมาณเกือบ20ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วทำเสร็จพอดีน้ำก็เต็มพอดีครับคือเมื่อกี้เราเพิ่งใส่ลงไปใช่ไหมครับไม่ถึงนาทีเลยแป๊บเดียวก็เดี๋ยวผมจะเอาย้ายไปตรงนู้นเลยดีกว่านี่ครับน่าจะมีประมาณสัก10กว่าตัวนะโอเคไม่ต้องนับแบบครบเป๊ะๆเอาแค่แบบประมาณการพอครับนี่ผมว่าโตแน่นอนถ้าอยู่ในนี้10กว่าตัวแล้วก็ในนี้มันมีประมาณสักก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวย้ายจากในนี้มาแถวนี้ด้วยดีกว่าเหมือนเดิมครับขออนุญาตเอาน้ำปึ๊บโอเคมานี้ให้มันลอยได้ตักปลาเลยครับนี่เซตแรกได้มาประมาณนี้ครับอึ๊บลงไปลูกลงไปโอเคได้มากี่ตัวน่าจะ10ได้ครับตอนนี้ก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะผมคิดว่าถ้าจะโอเคแต่ประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้กระจายเฉลี่ยไปครับโอเคมาอึ๊บ1 2 3แล้ว4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16ในนี้มี16ตัวครับบวก11เป็น27ตัวผมคิดว่าโอเคนะในนี้จะโตได้ในนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสัก20ตัวครับผมคิดว่าน่าจะถึง20ตัวหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำแต่ประมาณ20ในนี้โอเคและสุดท้ายในนี้นะผมปิดออกก่อนได้มองเห็นซะหน่อยในนี้ผมว่าก็น่าจะมีสัก
1 2 3โหดิเบอร์น่าจะ20ตัวหรืออาจจะไม่ถึงครับน่าจะน้อยมากโอเคประมาณนี้ผมว่าน่าจะโตทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าเราค่อยมาคัดแยกเพศกันครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีตัวใหญ่แล้วที่เป็นแบบตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเพื่อนมันไปไล่มั่วหมดอย่างตัวนั้นน่ะตัวผู้หน้าตัวใหญ่แล้วเห็นป่าวนะตัวนั้นน่ะข้างล่างครับเอาไปโดนทาร์เก็ตไวเทลตัวใหญ่แล้วครับนี่ตัวนี้ก็ตัวผู้เอาไปลองทาร์เก็ตไวเทลเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียครับอะไรพวกนี้มันตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคัดกันคลิปหน้าแล้วก็ในนี้เห็นไหมครับว่าจะมีโอ้โหเยอรมันตัวโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้ที่ผมชี้อยู่นะตัวผู้เอาไปลองทาร์เก็ตไวเทลตัวเมียตัวใหญ่มีอะไรอีกพวก C2 นี่ก็ใช้ได้เนี่ยเยอรมันตัวใหญ่ครับตัวเมียโอ้โหในนี้คือค่อนข้างตัวใหญ่เนี่ยเอาไปโนตัวเมียตัวใหญ่แล้วก็ในนี้จะมีตัวใหญ่หลุดมาอยู่2ตัวครับเป็นเยอรมันทาซิโร่ไวเทลตัวผู้กับตัวเมียนะเห็นไหมมีอย่างละตัวเลยก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการแยกเพศของน้องกันครับผมเดี๋ยวรออีกประมาณสัก10วัน15วันอย่างเงี้ยรอดูก่อนว่าปลามันหายอั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันหายอั้นแล้วไม่แบบโอ้ยโตแบบโตวันโตคืนอย่างเงี้ยคลิปหน้าเรามาอัปเดตกันด้วยว่ามันโตเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาคัดแยกเพศของเขากันด้วยครับครบ1ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องปลากันดีฝ่ามานี่ก็จะเป็นเจ้าโคตัวที่เหลือนะครับยังปลอดภัยดีนะมาลูกไปบ่อแบ่ครับอันแรกอ่ะฝากไว้ก่อนประมาณนี้ครับไปลูกปึ๊บทั้งหมด27ตัวในนี้ครับอู้หูยผมว่ายังไงก็โตว่ะแต่เราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเลิกอั้นได้หรือเปล่านี่คอยเลดเอียงผมเอาไปโนฟูลเลสเอาไปโนทาซิโดไวเทลเยอรมันทาซิโดไวเทลแล้วก็พิงกุ C2ครับทั้งหมดนี้จะมีกี่สายพันธุ์5สายพันธุ์ป่ะเออใช่ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันครับผมบ๊ายบาย